ก่อนที่ท่านจะได้รับความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบขอแนะนำให้ท่านได้ทราบลักษณะและความสำคัญของหัวใจดังนี้หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายลักษณะคล้ายดอกบัวตูมขนาดโตเท่ากำปั้นของผู้เป็นเจ้าของตั้งอยู่บริเวณกลางโซนอกค่อนไปทางด้านซ้ายแบ่งเป็น4ห้องได้แก่ห้องบน2ห้องทำหน้าที่รับเลือดที่ไหลกลับเข้าสู่หัวใจและห้องล่าง2ห้องทำหน้าที่ส่งเลือดออกจากหัวใจโดยมีลิ้นหัวใจกั้นระหว่างห้องบนและห้องล่างหน้าที่สำคัญของหัวใจมี2ประการคือ 1. นำอาหารออกซิเจนฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันไปกับเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายตามที่อวัยวะต้องการ 2. นำของเสียจากการเผาผลาญอาหารในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆกลับสู่หัวใจเพื่อส่งต่อไปที่ปอดหัวใจมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถเต้นได้เองโดยอัตโนมัติอย่างเป็นจังหวะสม่ำเสมอและมีเนื้อเยื่อพิเศษทำหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าส่งกระแสกระตุ้นการทำงานของหัวใจและทำให้สามารถบันทึกภาพกราฟขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้หัวใจได้รับเลือดมาเลี้ยงจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี3เส้นคือข้างขวา1เส้นและข้างซ้ายแยกเป็น2เส้นดังนั้นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหมายถึงโรคหัวใจที่เกิดจากการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนื่องจากการสะสมของไขมันทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงเลือดไหลผ่านไปเลี้ยงหัวใจไม่สะดวกและไม่เพียงพอโดยเฉพาะในเวลาที่ร่างกายต้องการเลือดเพิ่มเช่นขณะทำงานหนักจึงทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นเหตุให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกและถ้าก้อนไขมันที่สะสมนั้นเกิดปริแตกออกทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันเฉียบพลันและเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจได้หัวใจทำงานบีบตัวคลายตัวสลับกันไปตลอดเวลาในการบีบและคลายตัว1ครั้งคือ1วงจรการทำงานของหัวใจผลจากการทำงานของหัวใจก็คือปริมาณเลือดที่ออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการทำงานของหัวใจถูกควบคุมได้ด้วยคุณสมบัติของกล้ามเนื้อหัวใจเองและการทำงานของระบบประสาทและฮอร์โมนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้แก่ 1. อายุหลอดเลือดหัวใจในคนสูงอายุตีบตันได้บ่อยและรุนแรงกว่าคนหนุ่มสาวในคนไทยมักเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยเฉลี่ยเมื่ออายุประมาณ 45-55 ปี 2. เพศวัยกลางคนอายุประมาณ 35-44 ปีเพศชายมีโอกาสเกิดโรคนี้มากกว่าเพศหญิง 5-6 เท่าแต่ในวัยสูงอายุมากกว่า54ปีชายและหญิงมีโอกาสเกิดโรคเท่าๆกัน 3. กรรมพันธุ์หากบิดามารดาหรือปู่ย่าตายายมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบบุตรหลานมีโอกาสเป็นโรคนี้ 2-7 เท่าของคนที่ไม่มีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในครอบครัว 4. ระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ง่าย 5. โรคที่มีส่วนทำให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ง่ายได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคอ้วน 6. การสูบบุหรี่ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า20มวนต่อวันมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ 7.
การออกกำลังกายคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือการทำงานใช้แรงงานจะมีโอกาสเกิดโรคนี้น้อยกว่าคนทำงานนั่งโต๊ะหรือไม่ออกกำลังกายเลย 8. ความเครียดผู้ที่มีความเครียดในการดำรงชีวิตประจำวันมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้มากกว่าคนที่ไม่มีความเครียดอาการและอาการแสดงที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีลักษณะเฉพาะคือเจ็บลึกๆปวดแน่นหรือบีบรัดหรือแสบร้อนตรงกลางบริเวณหน้าอกอาจร้าวขึ้นกรามคอไหล่และแขนซ้ายด้านในหรือทั้งสองข้างระยะเวลาเจ็บครั้งหนึ่งประมาณ15นาทีแต่ถ้าอาการเริ่มรุนแรงจนถึงกล้ามเนื้อหัวใจตายระยะเวลาเจ็บครั้งหนึ่งอาจเกิน30นาทีอาการที่เกิดมักสัมพันธ์กับการออกแรงหรือความเครียดถ้าพักหรือหยุดการออกแรงและได้ยาขยายหลอดเลือดอาการจะดีขึ้นภายใน5นาทีนอกจากนี้บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและเหงื่อออกร่วมด้วยการวินิจฉัยโรคแพทย์จะทำโดย 1. การซักประวัติที่สำคัญคือระยะเวลาที่เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกลักษณะอาการเจ็บแน่นหน้าอกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 3. การตรวจเลือดหาระดับเอนไซม์ที่แสดงถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้นเอนไซม์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจจะถูกปล่อยสู่กระแสเลือด 4. การสวนและฉีดสีหลอดเลือดหัวใจจะทำให้ทราบตำแหน่งจำนวนและความรุนแรงของหลอดเลือดโคโรนารีอุดตันการรักษา 1. ยาต้านเกล็ดเลือดหรือแอสไพรินให้ผู้ป่วยเคี้ยวแล้วกลืนจะช่วยให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้น 2. ให้ออกซิเจนโดยจะใส่สายออกซิเจนทางรูจมูกเพื่อให้เนื้อเยื่อทั่วร่างกายและหัวใจได้รับออกซิเจนเพียงพอโดยให้ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดของท่านมากกว่า 90% ขอให้ท่านเห็นความสำคัญและทนรำคาญที่มีสายในจมูกเมื่ออาการของท่านดีขึ้นพยาบาลจะนำสายให้ออกซิเจนออกให้เอง 3. ให้ยาขยายหลอดเลือดแดงโคโรนารีได้แก่ยากลุ่มไนเตรตโดยใช้รูปของยาอมใต้ลิ้นหรือสเปรย์พ่นใต้ลิ้นยาจะออกฤทธิ์ได้รวดเร็วและให้ซ้ำได้ทุก5นาที4ให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนทางหลอดเลือดดำเพื่อลดอาการเจ็บหน้าอก 5. กรณีที่วินิจฉัยได้ว่าท่านเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายแบบเฉียบพลันจะต้องรีบให้การรักษาโดยแก้ไขภาวะหลอดเลือดโคโรนารีอุดตันซึ่งมีทางเลือก2ทางคือ 5.1การถ่างขยายด้วยบอลลูนอาจร่วมกับการใส่ขดลวดค้ำยันหลอดเลือด 5.2 การให้ยาละลายลิ่มเลือดจะให้เมื่อท่านมีอาการเจ็บหน้าอกไม่เกิน12ชั่วโมงและไม่มีข้อห้ามอื่นๆยาที่ใช้รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบส่วนใหญ่มีคุณสมบัติในการขยายหลอดเลือดหัวใจตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มไนเตรตซึ่งมีทั้งชนิดอมใต้ลิ้นพ่นปิดผิวหนังและชนิดรับประทานยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงคือทำให้มีอาการปวดศีรษะแต่อาการปวดศีรษะจะดีขึ้นเมื่อใช้ยาติดต่อกัน 1-2 สัปดาห์ฉะนั้นจึงควรมียาขยายหลอดเลือดชนิดอมใต้ลิ้นหรือพ่นพกติดตัวตลอดเวลาเพื่อสามารถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกขณะใช้ยาควรนั่งหรือนอนพักเพื่อป้องกันอาการหน้ามืดหรือเป็นลมจากความดันเลือดต่ำยาที่แพทย์อาจให้เพิ่มเติมได้แก่ยากล่อมประสาทเพื่อผ่อนคลายอารมณ์เครียดช่วยให้พักผ่อนได้เต็มที่ยาระบายอย่างอ่อนเพื่อป้องกันอาการท้องผูกท
ทำให้ไม่ต้องออกแรงเบ่งถ่ายอุจจาระมากเกินไปเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท่านจำเป็นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลในระยะ 2-3 วันแรกมักต้องนอนพักรักษาตัวในหอผู้ป่วย CCU แล้วไปพักฟื้นต่อที่ตึกรักษาพยาบาลยกเว้นถ้ามีอาการแทรกซ้อนอาจต้องนอนพักใน CCU นานกว่านี้เพื่อผลดีของการรักษาพยาบาลท่านควรปฏิบัติตนดังนี้ 1. ในระยะ24ชั่วโมงแรกท่านควรนอนพักผ่อนบนเตียงอย่างสมบูรณ์โดยทำกิจวัตรประจำวันทุกอย่างเช่นล้างหน้าแปรงฟันเช็ดตัวรับประทานอาหารตลอดจนการขับถ่ายบนเตียงตลอดท่านจะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจวันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่าถ้าพบว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะท่านจะได้รับการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเอนไซม์ที่บ่งชี้ถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้รับอันตรายอย่างน้อย 1-2 วันในวันที่2ท่านสามารถออกกำลังกายที่ใช้พลังงานน้อยๆเช่นการเคลื่อนไหวข้อต่างๆเช่นข้อเท้าจากนั้นค่อยๆเพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกายและทำกิจวัตรส่วนตัวในวันที่3ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนให้ลงนั่งข้างเตียงได้ 15-20 นาทีทำกิจกรรมอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์และพยาบาลตามความเหมาะสม 2. เพื่อให้ท่านสามารถพักผ่อนได้เต็มที่หอผู้ป่วย CCU จึงต้องจำกัดเวลาเยี่ยมของญาติ 3. อาหารโรงพยาบาลจะจัดให้ท่านได้รับอาหารอ่อนย่อยง่ายรสไม่จัดและถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวท่านต้องได้รับอาหารรสจืดจำกัดจำนวนเกลือและจำนวนน้ำดื่มต่อวันถ้าท่านมีโรคอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหรือไขมันในเลือดสูงท่านจะได้รับอาหารเฉพาะโรคที่เหมาะสม 4. การขับถ่ายท่านต้องขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระบนเตียงไม่ควรออกแรงเบ่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะเด็ดขาดเพราะทำให้หัวใจทำงานเพิ่มขึ้นท่านจะได้รับยาระบายอย่างอ่อนเพื่อป้องกันปัญหาท้องผูก 5. ความอบอุ่นท่านควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเพราะความเย็นทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเมื่อท่านย้ายออกจากหอผู้ป่วย CCU ท่านต้องไปพักฟื้นต่อที่ตึกรักษาพยาบาลอีกระยะหนึ่งเพื่อความปลอดภัยและการดูแลต่อเนื่องเมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้านสิ่งสำคัญที่สุดคือท่านต้องให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองและการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเพื่อป้องกันการเกิดอาการเจ็บหน้าอกและโรคลุกลามหรือกลับเป็นซ้ำอีกสิ่งที่ควรปฏิบัติมีดังนี้คือ 1. การควบคุมปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ 1.1 ควบคุมระดับความดันโลหิตผู้ใดก็ตามที่มีความดันโลหิตเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรประหลอดหรือมากกว่าถือว่ามีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าความดันโลหิตสูงแล้วไม่ได้รับการรักษาอาจก่อให้เกิดโรคของหลอดเลือดแดงมากขึ้นทำให้หลอดเลือดแดงตีบเร็วกว่าปกติข้อปฏิบัติเมื่อมีความดันโลหิตสูงคือการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มลดความเครียด 1.2 การหยุดสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นประจำทำให้โอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารีเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าโดยแปรตามจำนวนบุหรี่ที่สูบยิ่งสูบมากยิ่งเสี่ยงมากเพราะสารนิโคตินในบุหรี่ทำให้เซลล์บุผนังหลอดเลือดไม่แข็งแรง
เป็นช่องทางให้ไขมันคอเลสเตอรอลเคลื่อนลงไปฝังตัวในใต้ชั้นเยื่อบุผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาปูดส่งผลให้ช่องทางภายในหลอดเลือดตีบแคบลงทำให้เลือดไหลเวียนน้อยหรือช้าลงหรืออาจจะตันจนเลือดไม่สามารถผ่านไปได้การหยุดสูบบุหรี่จะทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงประมาณ 50% ภายในเวลา1ปีและลดความเสี่ยงต่อไปช้าๆและเสี่ยงน้อยลงจนเทียบเท่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในระยะยาวถ้าท่านไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเองท่านควรเข้าร่วมโครงการหยุดสูบบุหรี่ของหน่วยโรคปอดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่หรือหยุดสูบบุหรี่ได้แล้วต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้สูบบุหรี่ 1.3 การควบคุมระดับไขมันในเลือดระดับคอเลสเตอรอลรวมไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรไขมันตัวดีหรือ HDL คอเลสเตอรอลควรมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรรวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารพวกไข่แดงเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันทุกชนิดอาหารทะเลอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันควรใช้น้ำมันพืชแทน 1.4 การควบคุมโรคเบาหวานเบาหวานเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมากเพราะเบาหวานทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์และน้ำตาลสะสมหรือค่าฮีโมโกลบิน A1C น้อยกว่า 7% 1.5 การควบคุมน้ำหนักความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโดยดูจากดัชนีมวลกายซึ่งคำนวณจากน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมคือน้อยกว่า23ผู้ที่มีดัชนีมวลกาย23ถึง 24.9 ถือว่าน้ำหนักเกินและถ้าค่าดัชนีมวลกายมากกว่า25ถือว่าเป็นโรคอ้วนหรือผู้ชายที่มีรอบเอวมากกว่า36นิ้วผู้หญิงที่มีรอบเอวมากกว่า32นิ้วท่านควรลดน้ำหนักรับประทานอาหารจำนวนน้อยในแต่ละมื้อเลือกชนิดอาหารที่มีไขมันน้อยรสไม่จัดควรลดของหวานและรับประทานเฉพาะอาหารที่มีคุณค่า 1.6 อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจควรรับประทานให้ครบทุกหมู่รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมันให้น้อยเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยมากงดเครื่องดื่มที่จะไปช่วยกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเช่นเหล้าเบียร์กาแฟชาเป็นต้น 1.7 เพศสัมพันธ์ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากกลับบ้าน 2-4 สัปดาห์หรือเมื่อท่านสามารถเดินขึ้นบันได1ชั้นได้โดยไม่เหนื่อยแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ป่วยแต่ละรายด้วยเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ทำให้หัวใจต้องทำงานมากขึ้นฉะนั้นขณะมีเพศสัมพันธ์ควรใช้ท่าที่ออกแรงน้อยและไม่ทำให้เกิดความตื่นเต้นมากเกินไปท่านสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้จากแพทย์นักกายภาพและพยาบาล 1.8การทำกิจกรรมต่างๆเมื่อแรกกลับบ้านให้ทำกิจกรรมต่างๆเท่ากับขณะอยู่โรงพยาบาลหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มกิจกรรมตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถของตนเอง 1.9 การออกกำลังกายไม่ควรออกกำลังกายหักโหมไม่ออกกำลังกายขณะอากาศร้อนหรือหลังรับประทานอาหารทันทีควรออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารมื้อหลัก2ชั่วโมง
และออกกำลังกายเพื่ออุ่นเครื่องก่อนหรือวอร์มอัพ 5-10 นาทีก่อนหยุดออกกำลังกายควรลดความรุนแรงลงหรือคูลดาวน์ 5-10 นาทีไม่หยุดออกกำลังกายทันทีเมื่อมีอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมากมีอาการวิงเวียนเกือบจะเป็นลมหมดสติควรหยุดออกกำลังกายและปรึกษาแพทย์โปรแกรมฟื้นฟูหัวใจส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้ป่วยเดินออกกำลังกายที่บ้านทุกวันอย่างน้อยวันละ 20-30 นาทีติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ 1.10 การจัดการกับความเครียดและเผชิญกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพพยายามทำจิตใจให้แจ่มใสหลีกเลี่ยงอารมณ์เครียดหรือความวิตกกังวลต่างๆควรฝึกปฏิบัติผ่อนคลายเช่นการนั่งสมาธิสวดมนต์ข้อควรปฏิบัติอื่นๆคือ 1. การขับถ่ายควรระมัดระวังอาการท้องผูกโดยรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ดื่มน้ำสะอาดประมาณวันละ 6-8 แก้วถ้าท่านไม่มีปัญหาต้องจำกัดจำนวนน้ำดื่มหรือรับประทานยาระบายอย่างอ่อนตามการรักษาของแพทย์ไม่ควรซื้อยาระบายอย่างแรงรับประทานเองที่สำคัญคือไม่ควรออกแรงเบ่งถ่ายอุจจาระ 2. ที่สำคัญคือการรับประทานยาทุกชนิดที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งและต้องมาพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกอมยาใต้ลิ้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นหอบเหนื่อยหรือเมื่อยาหมดการฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจหลังออกจากโรงพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญและควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องที่บ้านผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำเรื่องการทำกิจวัตรประจำวันการออกกำลังกายการรับประทานอาหารรวมถึงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลภายหลังกลับบ้านช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีสมรรถภาพและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติในที่สุดการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจภายหลังภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นคืนสภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้เร็วขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน 2.เพื่อให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย 3. ให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและหัวใจได้อย่างปลอดภัยภายหลังออกจากโรงพยาบาล 4. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคซ้ำการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจแบ่งเป็น3ระยะได้แก่การฟื้นฟูหัวใจระยะที่1เป็นระยะเวลาที่ท่านรักษาอยู่ในโรงพยาบาลภายหลังจากกล้ามเนื้อหัวใจตายในระยะนี้ผู้ป่วยจะเริ่มบริหารร่างกายได้เมื่อแพทย์อนุญาตหรือเมื่ออาการทางคลินิกคงที่แล้วโดยเริ่มจากการทำกิจกรรมเบาๆได้แก่ 1. การฝึกการหายใจซึ่งสามารถช่วยคลายเครียดและลดอาการหอบเหนื่อยตามปกติคนทั่วไปจะหายใจตื้นๆโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเป็นหลักทำให้ได้ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายน้อยกว่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเครียดคนเราจะยิ่งหายใจถี่และตื้นมากกว่าเดิมทำให้เกิดอาการถอนหายใจเป็นระยะเพื่อให้ได้ออกซิเจนมากขึ้นการฝึก
หายใจช้าๆลึกๆโดยใช้กล้ามเนื้อกับบังลมบริเวณท้องจะช่วยให้ร่างกายได้อากาศเข้าสู่ปอดมากขึ้นเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อหน้าท้องและลำไส้ด้วยวิธีการฝึกนั่งหรือนอนในท่าที่สบายหลับตาเอามือประสานไว้บริเวณท้องค่อยๆหายใจเข้าพร้อมๆกับนับเลข1ถึง4เป็นจังหวะช้าๆ1 2 3 4ให้รู้สึกว่าท้องพองออกกลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู่นับ1ถึง4เป็นจังหวะช้าๆเช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากโดยนับ1ถึง8อย่างช้าๆพยายามไล่ลมหายใจออกมาให้หมดสังเกตว่าหน้าท้องแฟบลงทำซ้ำอีกโดยหายใจเข้าช้าๆกลั้นไว้แล้วหายใจออกโดยช่วงที่หายใจออกให้นานกว่าหายใจเข้า 2. การออกกำลังกายเพื่อให้ท่านมีความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันโดยเริ่มจากการออกกำลังกายเบาๆและหยุดเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบ 2.1 การออกกำลังกายที่ขาทำได้โดยเริ่มจากการกระดกข้อเท้าขึ้นลงพร้อมกันทั้งสองข้างท่านสามารถออกกำลังกายในท่านี้ได้ทุกชั่วโมงเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องใช้แรงมากทำทั้งหมด10ครั้งท่าต่อไปการออกกำลังกายโดยการงอและเหยียดขาทีละข้างข้างละ5ครั้งหลังจากนั้นทำสลับกันทั้งขวาและซ้ายท่าต่อไปการออกกำลังกายโดยการยกขาทีละข้างข้างละ5ครั้งหลังจากนั้นทำสลับกันทั้งขวาและซ้ายสองจุดสองการออกกำลังกายที่แขนเริ่มด้วยการงอข้อศอกเข้าหาตัวพร้อมทั้งกำมือเหยียดออกพร้อมทั้งแบมือทำ10ครั้งท่าต่อไปยกแขนพร้อมกันทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะและยกลง5ครั้งโดยหายใจเข้าขณะยกแขนขึ้นและหายใจออกขณะเอาแขนลงขณะที่ท่านพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีอาการดีขึ้นแล้วท่านสามารถเปลี่ยนการออกกำลังกายจากการออกกำลังกายในท่านอนมาเป็นท่านั่งโดยที่ท่านควรลุกจากเตียงอย่างช้าๆและใช้วิธีตะแคงตัวไปด้านที่ท่านจะลุกชันเข่าด้านตรงข้ามค่อยๆเลื่อนขาสองข้างลงข้างเตียงใช้แขนดันตัวขึ้นจากเตียงในท่าตะแคง2.3 การออกกำลังกายในท่านั่งโดยการยกแขนสองข้างเหนือศีรษะพร้อมกันท่าต่อไปหมุนหัวไหล่โดยยกมือสองข้างแตะไหล่หมุนหัวไหล่ไปทางด้านหลัง10ครั้งด้านหน้า10ครั้งท่าต่อไปเหยียดขาขึ้นตรงทีละข้างสลับกันทั้งขวาและซ้ายทำ10ครั้งสองจุดสี่การออกกำลังกายในท่ายืน
เป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนที่ท่านจะเดินการออกกำลังกายในท่ายืนทำได้โดยยืนตรงใช้มือจับโต๊ะข้างเตียงยกขาในท่างอเข่าไปข้างหน้าสลับกันทั้งซ้ายและขวารวม10ครั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่2เป็นระยะที่ท่านออกจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านจนถึงระยะประมาณ2เดือนในระยะนี้ท่านเริ่มออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นจากระดับเบาถึงปานกลางโดยเลือกประเภทของการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องหรือแบบแอโรบิกซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ใช้แรงไม่มากสามารถออกกำลังกายติดต่อกันได้เป็นเวลานานเช่นการเดินการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำเป็นต้นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อนานๆเช่นการยกน้ำหนักออกแรงดันสิ่งของหรือวิ่งเร็วๆเป็นต้นอย่างไรก็ตามขอแนะนำให้ท่านเลือกการออกกำลังกายด้วยการเดินซึ่งสามารถทำได้ง่ายที่สุดในระยะนี้ท่านควรฝึกเดินอย่างต่อเนื่องให้ได้วันละ 10-30 นาทีทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายหลังจากออกกำลังกายท่านรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยถึงปานกลางหรือชีพจรเพิ่มขึ้นจากขณะพัก 20-30 ครั้งต่อนาทีชีพจรขณะพักปกติจะอยู่ระหว่าง 60-100 ครั้งต่อนาทีการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่3เป็นระยะการออกกำลังกายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความทนทานของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำระยะนี้ท่านสามารถออกกำลังกายแบบแอโรบิกได้มากขึ้นต่อจากระยะที่2โดยใช้เวลาในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งละ 30-60 นาทีสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งโดยเลือกการออกกำลังกายที่ต้องออกแรงในระดับปานกลางเช่นเดินเร็วๆวิ่งช้าๆปั่นจักรยานหรือว่ายน้ำเป็นต้นท่านที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงอาจเริ่มเล่นกีฬาที่ชอบได้โดยควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนระดับความหนักของการออกกำลังกายควรให้ชีพจรเต้นสูงสุดขณะออกกำลังกายอยู่ระหว่าง 65-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือ220ลบอายุเช่นถ้าท่านอายุ60ปีชีพจรสูงสุดขณะออกกำลังกายจะอยู่ระหว่าง104-136ครั้งต่อนาทีหรือหลังออกกำลังกายควรรู้สึกเหนื่อยปานกลางถึงค่อนข้างเหนื่อยโดยก่อนและหลังการออกกำลังกายควรอบอุ่นร่างกายประมาณ 10-15 นาทีทุกครั้งท่านสามารถใช้ท่าบริหารขณะอยู่โรงพยาบาลเป็นท่าในการอบอุ่นร่างกายตัวอย่างเช่นท่ายืนยกแขนขึ้นลงพร้อมกันทั้งสองข้างโดยยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและค้างไว้สักครู่ยกแขนลงพร้อมกันสองข้างเหยียดไปข้างหลังแล้วค้างไว้สักครู่ทำทั้งหมด5ครั้งถ้าต่อไปงอแขนแตะไหล่หมุนหัวไหล่ไปด้านหน้า5ครั้งด้านหลัง5ครั้งแล้วหมุนตัวไปด้านข้างสลับซ้ายขวาโดยยังคงเอามือแตะไหล่ไว้ข้อแนะนำในการออกกำลังกาย 1. ไม่ควรออกกำลังกายทันทีหลังรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆควรรอประมาณ1ชั่วโมง
2. สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สบายไม่คับหรือแน่นจนเกินไป 3. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนและหลังการออกกำลังกายทุกครั้ง 4. ควรเริ่มออกกำลังกายด้วยจังหวะช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นไม่ควรออกกำลังกายอย่างรีบเร่งและหักโหมจนเกินไป 5. หากมีอาการผิดปกติหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกกำลังกายควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 6. หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้ให้งดหรือหยุดการออกกำลังกายได้แก่เจ็บแน่นหน้าอกมีไข้เหงื่อออกมากผิดปกติเหนื่อยหอบมากหายใจไม่ทันหน้ามืดวิงเวียนศีรษะชีพจรขณะพักสูงกว่า120ครั้งต่อนาทีหรือความดันสูงกว่า200-100มิลลิเมตรประหลอดท่านควรทราบวิธีการจับชีพจรเพื่อให้ท่านสามารถใช้ในการประเมินการเต้นของหัวใจก่อนและหลังการออกกำลังกายได้การจับชีพจรชีพจรคือการหดตัวและการขยายตัวของหลอดเลือดแดงตามจังหวะการเต้นของหัวใจเมื่อจับดูจะรู้สึกว่าเป็นเส้นๆหยุ่นหยุ่นแน่นแน่นภายในเส้นนี้มีเลือดสม่ำเสมอเมื่อกดลงจะรู้สึกเต้นซึ่งจะตรงกับการเต้นของหัวใจเราสามารถจับชีพจรได้ตามส่วนต่างๆของร่างกายดังนี้ 1. ที่ข้อมือทางด้านนิ้วหัวแม่มือ 2. ที่ขมับ 3. มุมกระดูกขากรรไกรล่าง 4. ข้างๆคอ 5.ข้อพับแขน 6. ขาหนีบ 7. บริเวณขาพับ 8. บนหลังเท้าทางนิ้วหัวแม่เท้าวิธีการจับชีพจร 1. ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางโดยนิ้วกลางสัมผัสกับชีพจรมากที่สุด 2. อย่าใช้นิ้วหัวแม่มือ 3. ให้อวัยวะส่วนที่จับวางลงราบๆโดยมีที่หนุนอย่ายกแขนขึ้นจับ 4. นับให้เต็ม1นาทีถ้าสงสัยควรนับใหม่การทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันการขึ้นลงบันไดผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถขึ้นลงบันไดได้โดยเริ่มฝึกก้าวขึ้นช้าๆก่อนหากมีอาการเหนื่อยให้หยุดพักให้หายเหนื่อยแล้วจึงขึ้นต่อโดยปกติผู้ป่วยควรฝึกขึ้นลงบันไดประมาณ1ชั้นหรือ10-15ขั้นก่อนกลับบ้านการขับรถท่านควรมีความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเริ่มกลับไปขับรถเนื่องจากการขับรถในเมืองอาจทำให้เกิดความเครียดซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจโดยทั่วไปจะเริ่มขับรถได้ในสัปดาห์ที่2-4หลังออกจากโรงพยาบาลการยกของหนักการยกของหนักที่มีผลต่อการทำงานของหัวใจโดยตรงเนื่องจากต้องออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อแขนและร่างกายในระยะแรกท่านควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักโดยมีข้อแนะนำในการยกของดังนี้สัปดาห์ที่1-2ไม่เกิน3-4กิโลกรัมสัปดาห์ที่3-4ไม่เกิน5-7กิโลกรัมสัปดาห์ที่5-6ไม่เกิน10กิโลกรัมการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายการมีเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกับการออกกำลังกายทั่วไปที่จะส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นโดยอาจเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อผ่านสัปดาห์ที่4ไปแล้วและ
ควรมีความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจเช่นสามารถเดินต่อเนื่องขึ้นบันไดได้ 1-2 ชั้นโดยไม่มีอาการหอบเหนื่อยมากในการมีเพศสัมพันธ์ท่านควรหลีกเลี่ยงท่าทางที่ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นควรเลือกท่าที่ใช้แรงไม่มากเช่นท่านอนตะแคงหรือคู่นอนอยู่ข้างบนก็จะช่วยลดภาระการทำงานของหัวใจลงได้สุดท้ายนี้เราอยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมเข้าร่วมโครงการมอบหัวใจสุขภาพแด่คนที่คุณรักกติกานั้นง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแต่คุณเล่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่คุณได้รับและจากประสบการณ์ของตัวคุณเองให้คนที่คุณรักและปรารถนาดีจำนวน3คนฟังคุณก็จะสามารถช่วยให้พวกเขาไม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้และเป็นการช่วยเพิ่มจำนวนประชากรหัวใจคุณภาพด้วยร่วมมือกันนะคะ